ไม่มีใครอยู่ใกล้เราไปตลอดคนเคยกอดรักปานใดก็จากหายรักสักวันหนึ่งต้องพรากจากกันไปไม่จากเป็นก็จากตายอย่างแน่นาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่างไรอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับบนโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้ร่วงไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดผองโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบสิ่งกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแหละวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ชุกทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์
ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกทนเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและความอวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคุณโยมภักดีอวดสุขวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็เหมือนเดิมบันทึกเสียงส่งมาจากประเทศอังกฤษแต่ว่าลืมใส่ไมค์ลืมใส่ไมโครโฟนเสียงน่าจะเบาน่าจะไม่ค่อยดังตอนนี้ดังละไหวสาธุลุงเนี่ยนะโยมพักดีวัดสุขบอกว่าไหวสาธุลุงยังไม่ทันบอกว่าเสียงเบาที่ว่าที่เสียงเบาเพราะว่ายังไม่ได้เปิดไมค์เอาละทีนี้ก็เอามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้น่าจะจบเรื่องการมองเห็นโทษของตัวเองเห็นได้ยากแต่โทษของคนอื่นนี่เห็นได้ง่ายดังบทประพันธ์จากพุทธภาษิตปะหน้าธรรมาสไว้เบื้องต้นเอาตอนนี้ก็มีคุณโยมปริญญาสุดใจโอ้สาธุสาธุโยมปริญญาสุดใจไม่ได้เข้ามานานแล้วนี่ปริญญาสุดใจนะ ก็คือเรื่องของการไปเพ่งโทษคนอื่นคอยที่จะไปย่องจับผิดคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยไม่เห็นค
ความผิดของตัวเองไม่เห็นโทษของตัวเองเออนี่นะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสว่าไว้ว่าโทษของคนอื่นเนี่ยคนเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาต้องเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย เหมือนกับไปตามหาหนวดเต่าไม่มีหนวดเต่าไม่มีตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงที่ไอ้ที่มันไม่ดีส่วนที่ชั่วนั้นไม่ต้องไปสนใจเลือกเอาแต่ที่ดีๆชีวิตของเราจะได้รุ่งโรจน์โชติช่วงเหมือนกับเขาเหมือนกับส่วนดีของเขาถ้าไปเอาส่วนชั่วไปมองส่วนชั่วมองแต่โทษของเขาเราก็จะมัวหมองความชั่วนั่นก็จะเข้าตัวเราเดี๋ยวเราก็เผลอทำจนได้มันเป็นเวรกรรมต้องระมัดระวังมันเป็นเวรกรรมคุณโยมปริญญาสุดใจสู้ลุงต่อไปถ้าทานไม่หมดคือเอาทานไม้มะขามใส่แตนเนอร์มันจะทนเมินดีครับไม้มะขามใส่อารมณ์ดีแต่เช้าเลยวันนี้บรรยากาศก็ท้องฟ้าแจ่มใสอยู่ระหว่าง13องศาต่ำสุดวันนี้ตอนกลางคืนตอนนี้ก็16องศาและสูงสุดตอนกลางวันบ่ายสองบ่ายสามโมงนี่ก็จะเป็น20องศาวันนี้นะไม่เหมือนเมื่อวานนี้หนักไปหน่อย22นี่22องศาวันนี้20นะสูง20องศานี่สูงสุดแล้วต่ำสุดก็1013ต่ำสุด13องศาเอาละตอนนี้ก็มาต่อกะว่าจบแน่กะว่าจบแน่วันนี้เมื่อวานนี้ก็มาถึงตอนที่เศรษฐีพร้อมด้วยบุตรภรรยาและทาสนายปุณณะถวายพัตตาหารพระประเจกับพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วตนเองก็ไม่มีอะไรกินหิวตาลายก็เคลิ้มหลับไปส่วนภรรยาก็ล้างหม้อข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็วางหม้อข้าวไว้ก็ม้อยหลับไปเหมือนกันตอนเย็นๆเศรษฐีตื่นขึ้นมาบอกเธอฉันหิวเหลือเกินเนี่ยเราคงไม่รอดแล้ววันนี้ต้องไปกันหมดแล้วธัญญาก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูก่อนเหมือนกันไปดูก่อนรู้แล้วว่าหม้อล้างไว้แล้วไม่มีอะไรแต่พอไปเปิดดูข้าวเกิดมีขึ้นเต็มเลยมหัศจรรย์มากอเมซิ่งเลยทีนี้โอ้อเมซิ่งข้าวสวยมาเต็มหม้อสีเหมือนมะตูมเหมือนกันนะสีเหมือนดอกมะตูมเหมือนกันนะพัดเนี่ยพัดคือข้าวสวยข้าวสุกเนี่ยเต็มหม้อที่ล้างไว้เหมือนกันนายลุกขึ้นเหมือนกันนะท่านเศรษฐีลุกขึ้นมากินกันเหมือนเรียกลูกสะใภ้เรียกลูกขึ้นมาเอามากินกันเหมือนกินเรียบร้อยแล้วโอ้มีอกดีใจ
เรารอดตายแล้วนะเรารอดตายแล้วทีนี้ก็ในขณะนั้นเองปัญญาได้ให้พัดอะไรเรียบร้อยกินกันนะเรียบร้อยทั้งหมดทั้งลูกสะใภ้ทั้งคนใช้นายปุณณะเรียบร้อยช้างทั้งหลายช้างข้าวนะช้างข้าวทั้งหลาย 1,250 รวมทั้งตุ่มไอหม้ออะไรต่างๆที่เอาข้าวมากินหมดแล้วนะเต็มข้าวอยู่เต็มนะเต็มในหม้อเต็มในช้างทั้ง1,250นี่นะโอ้เต็มหมดเลยทีนี้ก็เศรษฐีนางได้ทำการโฆษณาไปในเมืองว่าพัดเกิดขึ้นแล้วของเรือนเศรษฐีว่างั้นนะท่านทั้งหลายที่ต้องการพัดเป็นเชื้อเป็นพืชข้าวเปลือกกันเนาะข้าวเปลือกเป็นพืชเต็มในยุ่งในฉางเต็มไปหมดแล้วพากันมาเอาไปประกาศในเมืองคนทั้งหลายก็หิวข้าวกันอยู่พากันมาเอาอนุนตลอดถึงในชมพูทวีปทั้งสิ้นเหมือนกันนะชมพูทวีปทั้งสิ้นมาเอาข้าวเอาพัดทั้งหลายนี่จากเรือนของเศรษฐีโอ้ก็ได้ชีวิตอยู่รอดกันมาบรรดาทาสกรรมกรทั้งหลายคนงานทั้งหลายหญิงชายที่เข้าไปอยู่ในป่าที่เขาย้ายกันไปอยู่ในเมืองอื่นบ้านอื่นในตามป่าตามเขาพากันกลับมาอยู่กับเศรษฐีเต็มท่านอาจารย์วิสิตสุนันติไวยสาปารมีพระอาจารย์ครับนะโอ้ทางเมืองฝังเป็นยังไงเนาะเนี่ยเมื่อวานนี้มีคุณยมมาจากเมืองฝังอยู่ที่อาเบอร์ดินที่สกอตแลนด์ชื่อโอ้ลืมไปแล้วนะจากเมืองฝางไปอยู่ที่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่สกอตแลนด์40ปีแล้ว40กว่าปีแล้วมาอยู่40กว่าปีแล้วโน่นน่ะมาจากทางแม่เมาเนี่ยมาจากแม่เมาอำเภอฝางนะตอนนี้ก็มาอยู่ร่วมงานช่วยกันทำบวงสรวงทำจีบดอกไม้ทำอาหารการกินถวายพระตอนเช้าวันนี้อเดชพระคุณหลวงพ่อเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์ท่านอาจารย์สมชายท่านอาจารย์ชัชวาลโอมาฉันเช้าที่นี่ตอนเช้าวันนี้นะและตอนนี้ก็ไปชมเมืองลิเวอร์พูลไปสถานที่ท่องเที่ยวสนามบอลอะไรต่างๆที่เมืองลิเวอร์พูลใกล้ๆนี้นะเดี๋ยวตอนเย็นนู่นถึงจะกลับมาตอนเช้านี้ก็ดูสถานที่ในการเตรียมสถานที่อะไรเรียบร้อยแล้วไปแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะได้ร่วมงานกันอยู่นี่ตลอดวันนะนี่อาจารย์วิสิตสุนันตินี่ไม่รู้จักไม่ทราบว่ารู้จักหรือเปล่าโยมอะไรนะครับเล่ากระผมจะได้ทำหอคำพญาเมืองรายโอ้โหสาธุสาธุที่อำเภอฝางครับนะหอคำพญาเมืองรายเดี๋ยวฝางเพ
ขึ้นไปเชียงรายขึ้นไปลงมาเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่บริเวณเดียวกันกับพญาเมงรายมาปกครองเมืองเชียงใหม่เราจะทำหอคำพญาเมงรายนะโอ้สาธุครับไม่รู้วัดไหนเนาะเนี่ยนะไม่รู้วัดไหนตำบลวัดไหนตำบลไหนในอำเภอฝางเนี่ยโยมที่มาจากอำเภอดินเมื่อวานนี้อยู่แม่เมานะอยู่แม่เมาแม่เมาซึ่งก็เป็นวัดตำบลที่ได้รับยกย่องหมู่บ้านศีลห้าดีเด่นคุณโยมบุญญาบุญพร้อมพูนผลกราบนมัสการไวยสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าเชียงใหม่ตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะโอ้เชียงใหม่ร้อนแล้วหน้าท่าทางฝนมันจะขาดเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติบอกว่าฝนตกแทบจะทุกวันแล้วเชียงใหม่ฝนตกแทบจะทุกวันอากาศเย็นลงแล้วนี่ตอนนี้ร้อนอีกแล้วนี่นี่ร้อนอีกแล้วโยมบนยาบุญว่าอ้าวไม่เป็นไรอดทนกันอดทนกันไปดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติลมฟ้าอากาศอะไรใครจะไปห้ามมันไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ต้องปรับปรุงตัวของเราให้เข้ากับบรรยากาศเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความร้อนแอร์คอนดิชันบ้างอะไรบ้างปรับให้มีความเย็นอย่างนั้นทุกครั้งชั่วคราวไปจะให้ถาวรมันไม่ได้หรอกนะให้ถาวรไม่ได้แล้วทีนี้มาถึงดูเซนที่จะไม่จบอีกแล้วนี่วันนี้จะไม่จบอีกแล้วนะนะเศรษฐีก็เคลื่อนจากอันนี้ยังอยู่อันนี้อยู่ในช่วงของในพัทธกัปตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีจนถึงกัสสปะนะจนถึงกัสสปะ6 5พระองค์6พระองค์เริ่มแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนู่นเลยนี่เวนากาเศรษฐีนี่ตอนนั้นเป็นเศรษฐีเหมือนกันสร้างลุงลุงสร้างพันธกุฎีถวายพุทธเจ้ากัสสปะตัวเองก็สร้างศาลาลายทำแพะทำแกะอะไรเป็นทองคำเลยนะมาถึงตอนนี้พอหมดนะตายจากอัตภาพยุคของพระพุทธเจ้าว่านามว่ากัสสปะเนี่ยแล้วก็ในชาตินี้ก็มาเกิดมาเกิดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์ที่7นะโคตมะองค์ที่7ก็มาเกิดอยู่ในพัทยานครอ้าว FC ตัวจริงเข้ามาแล้วหมดเวลาพอดีท่านอาจารย์สุริยันกราบนมัสการครับเหมือนกันนะโอ้สาธุเข้ามาจนท้ายใกล้จะหมดเวลาทีนี้ก็พอเกิดในพัทยานครใกล้ๆกับเมืองไปทางเมืองพาราณสีสมัยนั้นก็อยู่เมืองพาราณสีนะตอนที่อยู่ในพัทธกัปถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอาจารย์ปันอัฏฐเทพมาเป็นอีกท่านหนึ่ง สาธุอาจารย์ปันหางดงไปยังไงเนาะทางหางดงเนี่ยนะฝนตกบ้างหรือเปล่าเห็นโยมบนยาบุญบอกว่าแต่ตำบลอะไรเนี่ยแม่เหี้ยโอ้ร้อนมากว่างั้นนะร้อนมากแม่ชีจินตภาณีสาธุกราบไหว้สาเจ้าสาธุครับตุลุงนะคิดถึงครับคิดถึงโอ้อาจารย์ปันมาได้ปะกันเมินแล้วมาได้ปะกันเมินแล้วสาธุร้อนไม่ตกครับฝนไม่ตกอาจารย์ปันบอกว่าร้อน
เหมือนกันเลยหางดงกับอำเภอเมืองเหมือนกันเลยทีนี้อันน่าจะทั่วไปนะน่าจะทั่วไปเอาละทีนี้ก็มาเมื่อคืนเวลาประมาณ2 ทุ่มเกิดเหตุอัคคีครับไฟไหม้พระวิหารหลวงลายคำณวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโอ้วัดแสงแก้วโพธิญาณของท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอริยชาติหลวงพ่ออริยชาติวิหารหลวงลายคำโอ้ไม่เป็นไรช่วยกันบูรณะช่วยกันบูรณะวิหารหลวงลายคำวัดแสงแก้วโพธิญาณท่านครูบาอริยชาติก็เป็นท่านเจ้าคุณแล้ว2-3 ปีมาแล้วไม่เป็นไรเงินเยอะครูบาบารมีครูบาช่วยกันท่านโอ้นี่อาจารย์สุริยันคำปารายงานมาสุริยันคำปารายงานมาเอาละตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้แค่นี้ก่อนมาเกิดละทีนี้ธาตุคนใช้อะไรต่างๆก็มาเกิดด้วยกันหมดเศรษฐีก็ภรรยาก็มาภรรยาก็เป็นเศรษฐีอยู่มาเรือนเศรษฐีลูกสะใภ้ก็มาคุณนะธาตุก็มาเหมือนกันเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปจบแน่วันนี้ด้านอาจารย์ปานนาถเทพท่านสุริยันคำปาโอมาสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยอาโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมคุณโยมบุญญาบุญบอกว่าโยมโบอยู่ตำบลหนองหอยเจ้าพระอาจารย์โอ้แม่นตำบลหนองหอยมาใจมาใจไม่เหี้ยว่าผิดไปว่าผิดไปบนหนองหอยสาธุขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร